ปราสาทตาพรหมครับก็เดินเข้ามาพอสมควรครับกว่าจะถึงตัวปราสาทตาพรหมแล้วก็ทุกปราสาทใหญ่ๆก็จะมีเนี่ยครับ Temple Ticket Control ก็คือตรวจตัวครับที่มีต้นไม้ปกคลุมแต่เหมือนก็เขาตัดกิ่งออกไปนะครับคงไม่อยากให้มันถล่มมานี่ครับตรงมุมที่สวยแต่ว่าเขาข้างบนเนี่ยต้นตัดออกไปแล้วครับเลยขาดความขลังไปนิดหนึ่งนี่ก็อยู่ระหว่างการบูรณะนะครับตัวปราสาทตรงกลางถ่ายเดือนมิถุนายน2562ก็จะมีทางเดินไม้ครับเพื่อจะเดินนี่ก็พวกนี้จะเป็นหินที่เตรียมรับบูรณะเห็นว่าหลายส่วนเนี่ยเคยทำไว้ตรงสมัยคือฝรั่งเศสเคยทำไว้สมัยก่อนแล้วก็ต่อมามีสงครามมีอะไรต่ออะไรก็เลยไม่ได้บูรณะแล้วบันทึกของชิ้นส่วนที่ยกลงมาแล้วก็เขียนเบอร์ไว้เนี่ยมันก็หายไปครับก็เลยบูรณะครั้งใหม่ตอนหลังนี่ก็ต้องมาเหมือนกับต่อจิ๊กซอว์แล้วก็ยังทำไม่ได้เสร็จทั้งหมดครับสวยงามมากครับแมวเมีย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 วเอามันเนี่ยชิบีเขายิ่งลิ้วเลยครับนี่ครับต้นไม้มีปราสาทตาพรหมครับยิ่งใหญ่มากมาถ่ายรูปตรงไหนกันสักอย่างครับอ๋อภาพอยู่ในพงอยู่ในไม้ครับต้นไม้นะฮะนี่ก็มีครับต้นไม้เป็นภาพที่อลังการมากครับบางช่วงก็เดินเข้ามาในอาคารครับอ
โอ้นี่อีกมุมครับยิ่งใหญ่อลังการมากสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับวันนี้อยู่ที่ปราสาทตาพรหมนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยมีไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์นี่ครับเหมือนไหมครับเหมือนสเตโกซาวรัสนะฮะนี่ครับเป็นตำนานไดโนเสาร์ของปราสาทเขมรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นหมูป่านะฮะบางคนก็ว่าเป็นหมูป่าปางของพระวิษณุนะครับที่หนุนโลกนะครับมีก้อนดินสัญลักษณ์เป็นก้อนดินนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นwater buffalo เป็นควายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือภาพที่คนบอกว่าเนี่ยคือไดโนเสาร์นะครับนี่ครับไดโนเสาร์นะฮะจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ดูก็คล้ายไดโนเสาร์เหมือนกันนี่ครับอยู่ตรงผนังของปราสาทตาพรหมนะฮะมีภาพหลายอย่างแต่อันนี้ที่สะดุดตาที่สุดครับไดโนเสาร์ครับผมที่ปราสาทตาพรหมประเทศกัมพูชาครับอยู่ในบริเวณเดียวกันก็มาครบอีกด้านแล้วครับยิ่งใหญ่มากครับนี่ก็มาออกอีกด้านแต่ว่ายังมีซุ้มประตูให้เดินอีกครับก็เดินทะลุตามทางเดินนะครับรถของกรุ๊ปทัวร์เขาจะมารอรับอีกด้านหนึ่ง